เรียนเขียนเรื่องลงไปหรือยังที่เรื่องที่เราเรียนในวันนี้อ่ะเรื่องที่เรียนในวันนี้เป็นการให้เหตุผลแบบนิรนัยก็คือเรื่องเดิมที่ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะนั้นเวลาที่นักเรียนจะบอกว่าการให้เหตุผลแบบนิรนัยคืออะไรก็คือการให้เหตุผลที่เริ่มจากเหตุนะฮะแล้วอาศัยความจริงที่ยอมรับแล้วที่เรียกว่าสัจพจน์หรือเรื่องการอาศัยทฤษฎีหรือกฎต่างๆแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มายืนยันจนกระทั่งได้ผลหรือข้อสรุปที่ต้องการนะฮะคราวนี้เราไปดูว่าการใช้แผนภาพนะคะเราบอกว่าในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลทำได้หลายวิธีตั้งแต่เดิมที่ใช้กันในสมัยโบราณได้แก่วิธีของอริสโตเติลซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นการใช้แผนภาพที่เป็นแผนภาพแทนเซตของเวนออยเลอร์นะซึ่งใช้สำหรับข้อความที่เขียนแทนด้วยแผนภาพแทนเซตได้นะแผนภาพแทนเซตได้คราวนี้ในแผนภาพที่แทนเซตได้นักเรียนในเรื่องของเซตนักเรียนเรียนอะไรมาบ้างเรื่องเซตเรียนอะไรมาบ้างในเรื่องของแผนภาพเรียนอะไรบ้างคะในเรื่องแผนภาพเรียนอะไรมาบ้างในเราใช้อะไรคะใช้อะไรบ้างที่เรียนในเรื่องของเซตเราใช้มีเซต A เซต B ถ้า A กับ B บางตัวทำไมกันเกี่ยวข้องกันเราก็เรียกมันว่า A intersect B ในลักษณะของการ operation นักเรียนเรียนมาหมดแล้วนะคะว่าในลักษณะแบบไหนคือการเขียนแล้วส่อให้เห็นถึงอะไรนะสื่อไม่ใช่ส่อสื่อให้เห็นถึงอะไรที่เราเรียนในเรื่องของแผนภาพของเวนออยเลอร์นี้เรานำมาใช้ในเรื่องของปฏิบัติการทางเซตที่มี A union B A intersect B อะไรอีกA complement หรือ complement ของ A A ลบ B B ลบ A อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนักเรียนเรียนมาแล้วเราก็จะใช้รูปปิดใช่ไหมฮะแทนเซตแล้วก็ใช้สมมติเราใช้สี่เหลี่ยมเราแทนเอกภพสัมพัทธ์นะใช้วงกลมซึ่งเป็นรูปที่แตกต่างกันแต่ไม่ใช้วงกลมก็ได้ใช้วงรีก็ได้นะฮะใช้รูปปิดใดๆนะฮะแทนเซต A เซต B เซต C ที่กำหนดให้นั่นเองแล้วก็ปฏิบัติการต่างๆก็เป็นไปตามที่เขากำหนดให้อันนี้เราก็จะเป็นเรื่องของการนำไปใช้นั่นคือเราจะนำเอาแผนภาพของเวนออยเลอร์มาช่วยใช้ในการตัดสินการสมเหตุสมผลหรือไม่นะฮะซึ่งเราก็ต้องมีแบบต่างๆแล้วก็มีข้อตกลงเบื้องต้นนะว่าเราจะใช้ยังไงบ้างไปได้ไหมคะ
นั้นวิธีของแผนภาพเขาบอกว่าได้รับการพัฒนานะจากวิธีการของอริสโตเติลเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่าวิธีการของอริสโตเติลเป็นไงเนี่ยสามารถค้นหาได้เพิ่มเติมไหมคะได้เดี๋ยวนี้การค้นหาเป็นไปได้รวดเร็วโดยใช้ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็ไปค้นเพิ่มเติมว่าวิธีการของเขานั้นเป็นยังไงนะคะทีนี้ต่อไปวิธีของเวนออยเลอร์เราก็จะวาดแผนภาพให้สอดคล้องกับเหตุเหตุเราอาจจะเรียกว่าสมมุติฐานก็ได้นะทุกกรณีที่วาดนะเป็นทุกกรณีที่เป็นไปได้ถ้าแผนภาพทุกภาพทุกกรณีแสดงผลตามที่กำหนดให้เรากล่าวว่าการให้เหตุผลนั้นสมเหตุสมผลหรือเราใช้คำว่า valid V-A-L-I-D นะคะ validอย่างเช่นเขาบอกว่าจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงสมมติวงกลมใหญ่ก็คือจำนวนจริงจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงก็แสดงว่าเซตของจำนวนนับเป็นสับเซตของจำนวนจริงนั่นเองนะการวาดแผนภาพที่เป็นสับเซตก็คือถ้าสมมติจำนวนจริงเป็นวงกลมใหญ่เซตของจำนวนนับก็จะเป็นวงกลมที่อยู่ในทั้งหมดของอันนี้ก็คือทั้งหมดของจำนวนนับจะอยู่ในเซตของจำนวนจริงคราวนี้บอกว่า ถ้าแผนภาพทุกกรณีแสดงผลตามที่กำหนดให้แล้วกล่าวว่ามันสมเหตุสมผลถ้ามีบางแผนภาพแสดงผลที่ไม่ตรงตามที่กำหนดให้เรากล่าวว่าไม่สมเหตุสมผลอันนี้พูดสั้นๆ นะคร่าวๆต่อไปค่ะการใช้แผนภาพช่วยในการตรวจสอบมีข้อตกลงนะว่าแต่ละแผนภาพแสดงอะไรนะฮะทั่วๆไปก็จะมีอยู่4แบบนะโดยทั่วๆไปแล้วก็อาจจะมีแบบที่เพิ่มเติมมานะตามแล้วแต่กรณีซึ่งนักเรียนคิดว่านักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจใน4แบบนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในแบบต่อไปได้งั้นในแบบที่1 นะที่เราจะพูดถึงนะแบบที่1ที่พูดถึง